นักตกปลาทุกท่านครับวันนี้พบกันอีกเช่นเคยครับกับช่องนักชาติฟิชชิ่งครับในปีที่327ครับแถวดอกกายซอย2บ่อกำนันนะครับผมเป็นฝายเก็บน้ำนะครับผมเดี๋ยวมาลุ้นกันว่าวันนี้จะได้ตัววันนี้ตกชิงเหลียว3ระยะนะครับระยะ6 3 5 4และ4 5นะครับผมลำแล้วก็เหยื่อสดลองมาลุ้นกันดูนะครับผมถ้าวันนี้ชิงเหลียวไม่ค่อยได้ตัวพวกนี้มาเล่นหน้าดินครับผมฝากกดติดตามเป็นกำลังใจด้วยครับกับนักชาติฟิชชิ่งครับในปีที่327ครับผมคอยติดตามรับชมครับนะวันนี้มาแถววัดมาเตยนะครับผมแพกำนันนะครับผมมันเป็นฝายเก็บน้ำล้นวังกระลอกนะครับผมโอ้มาตั้งแต่7โมงเช้าครับผมลงเหลียวไป3คันนะครับระยะ4 5 5 4กับ6 3ครับกับสปิวเปอร์อีกคันหนึ่งนะครับผมยังเงียบอยู่เลยครับหมายสวยครับแต่ไม่มีตัวกินครับผมปลาขึ้นเยอะอยู่นะครับผมสงสัยต้องย้ายหมายแล้วมั้งครับไม่งั้นไม่ได้ตัวแน่หรือว่าจะอยู่ทั้งวันครับเดี๋ยวคอยติดตามรับชมครับว่าจะย้ายหมายหรือเปล่านะครับเกือบครึ่งวันแล้วครับผมมาลุ้นกันครับผมครับผมตกมา2ชั่วโมงกว่าแล้วครับเกือบ3ชั่วโมงครับยังเงียบอยู่เลยครับผมตอกครั้งเดียวเองนะครับผมจากนั้นก็เงียบขนาดเกี่ยวแต่เหยื่อสดนะครับผมเดี๋ยวไปย้ายไปทางขาดหนองปลาไหลดีกว่าครับผมคอยติดตามรับชมครับรถเองเข้าออกบ่อยแล้ววะโอ้ตอนนี้ก็เป็นเวลาบ่ายสามก็เงียบมากครับมาน้องปลาไหลทางขาดครับผมโอ้ลมค่อนข้างแรงครับปลาก็ไม่ค่อยกินครับเดี๋ยวถ้ายอดกินเบ็ดกลับบ้านครับผมลมมาแล้วครับผมไม่ไหวครับวันนี้ครับเหี่ยวครับผมย้ายสองหมายปลาไม่กินเลยครับฝนตกหนักเลยครับโอ้ต้องทยอยกินเบ็ดกลับบ้านครับผมวันนี้ถือว่าเหี่ยวเต็มๆเลยครับไม่ได้ปลาสักตัวเลยครับผมเดี๋ยวพรุ่งนี้เราจะไปหมายไหนต่อคอยติดตามท่านชมครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ